ากฏป้าแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับแล้วก็ไม่มีพยานบุคคลที่เห็นว่าเขาร่วมกันย้ายครับอันนี้เป็นอย่างเส้นผมป้าแตนอันนี้เขายกฟ้องเขายกฟ้องอันนี้ยกฟ้องก็คือพบเส้นผมเป็นเครือญาติกันแต่ไม่ระบุว่าเป็นป้าแตนได้ศาลก็เลยพิจารณาว่ายกฟ้องป้าแตนไปค่ะอย่างที่บอกก็มีการตรวจmtDNA ครับไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นป้าแตนถูกต้องไหมล่ะบอกได้แค่ว่าเป็นเครือญาติฝ่ายแม่นะศาลจึงยกประโยชน์ให้กับจำเลยก็คือป้าแตนเพราะฉะนั้นป้าแตนเท่ากับป้าแตนจะไม่โดนอะไรเลยไม่เอาว่าไม่มีความเกี่ยวข้องเลยแต่ลุงพลในที่สุดแล้ววันนี้10โมงกว่าๆลุงพลถูกตัดสินจำคุก10ปีนะฮะ อย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปคือ1คดีพรากเด็กมาจากพ่อแม่แล้วก็อีก10ปีเนี่ยจากการกระทำโดยการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็รวมเป็น20ปีวันนี้ไอ้คำพิพากษาเนี่ยออกทางเพจ Facebook ของ Drama Addict ของ Drama Addict เนี่ยก็ออกมาโพสต์หลักฐานที่ตำรวจใช้มัดตัวลุงพลโดยมีข้อความรู้ว่ากันมั้ยถ้าไม้ตายของตำรวจที่เก็บซ่อนไว้อ่ะไม่เผยให้สื่อรู้ที่แท้จริงคือผลตรวจเส้นผม DNA นั่นเองครับอันนี้คือผลตรวจเส้นผม DNA ของชมพู่ใช่ครับที่เจอในรถลุงพลค่ะอันนี้ไม่มีการพูดถึงกันมาเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับอันนั้นแหละคือไม้เด็ดตัวนี้ปรากฏตำรวจเนี่ยพบเส้นผมที่ถูกตัดหนึ่งแบบที่หนึ่งนะค่ะตัดแบบผิดธรรมชาติไอ้ผิดธรรมชาติเท่าที่คุณวิเคราะห์แล้วมันผิดธรรมชาติยังไงก็คือต้องใช้ของที่มีคมตัดอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรตัดมันบอกว่าบางคนบางกระแสเนี่ยบอกว่าไงใช้มีดตัดเหมือนแบบว่าใช้มีดสับเลยเหรอใช้มีดไม่เฉือนเอาเฉือนอย่างเงี้ยอ่ะสมมติผมตัวอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เฉือนคือสมมติเราใช้กรรไกรตัดใช่ไหมลูกมันจะชึบมันจะเป็นเดียวเหมือนเราแต่อันเนี้ยเหมือนเอาเด็กเอาผมมาวางงี้แล้วใช้มีดตึงเหมือนอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกอ่ะอาจจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางมูเตลูไสยศาสตร์มันเป็นอยู่แล้วพี่มดามเพราะหลายเคสที่เราไปเจอเนี่ยในการทำไสยศาสตร์ก็จะมีพวกเส้นผมมากแล้วก็มีเสื้อผ้านั่นแหละมันก็เข้าทางอันนี้อยู่แล้วครับซึ่งปรากฏวันเดือนปีเกิดวันเกิดของเด็กชมพู่คนนี้มันไปตรงกับวันที่เขาบอกว่าตรงกับวันที่เด็กเราก็ไม่รู้ตำราเขาอีกอ่ะเพราะมันหลายตำรามันหลายตำราแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจอ่ะเขาทำสำนวนเอาไว้อ่ะในนั้นอ่ะก็คือเส้นผมบริเวณที่พบศพน้องชมพู่เนี่ยลักษณะถูกตัดเหมือนกันแล้วก็รถลุงพลเศษผมอ่ะของน้องชมพู่ที่อยู่ในรถลุงพลเนี่ยลักษณะก็ถูกตัดด้วยของมีคมเช่นกันมันเลยแมชกันหลักฐานก็เลยพอที่จะเป็นแบบสิ่งที่ตัดสินลุงพลได้เราไปฟังวันนี้ลุงพลมีคลิปลุงพลที่ร้องไห้ไหมค่ะไปดูตอนที่เขาร้องไห้ไหมไปชมแต่เขาเธอละครมาละอ้าวอีปาไปดูก่อนสิไปดูปรับลุงเองนะครับวันนี้ก็น้อมรับในคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับน้อมรับในคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับพอวันนี้ลุงก็ได้ก็ได้รับนะครับได้รับคำสั่งศาลออกมาเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายนะครับท่านจะได้อธิบายให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปครับวันนี้ลุงก็น้อมรับนะครับในคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะครับก็คงเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายที่ท่านจะต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าลุงไม่ใช่ผู้กระทำความผิดครับขอให้ทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังย้ำเสมอนะครับว่าลุงป้านะครับไม่ได้เป็นผู้กระทำให้น้องต้องเสียชีวิตนะครับก็ขอให้ทีมงานทนายนะครับท่านได้มีเวลาในการนำนะครับข้อมูลต่างๆเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ FC ทั่วโลกหน้าคุณนี่เขาไม่ได้มีอารมณ์ตื่นเต้นอะไรอ่ะคือพี่มดดำเขาให้สัมภาษณ์สื่อถามว่าเมื่อคืนนอนหลับไหมเขาบอกว่าเขาหลับตอนเที่ยงคืนตื่นมา 7:00 นแต่ผมเชื่อว่าเขายังไม่ได้หลับแล้วเมื่อวานผมก็ฝากเขาว่าFC คนนี้อย่าไปซื้อกาแฟให้ลุงพลกินนะวันนี้เพราะอย่างไรเขาก็ไม่หลับนอนไม่หลับไม่หลับอยู่แล้วเดี๋ยวกินกาแฟไปยิ่งไม่หลับยิ่งไม่หลับยิ่งหนักเลยพี่มันจะเครียดอยู่แล้วโอ้โหมันเครียดอยู่แล้วพี่แล้วหมอปลาบอกให้ฝากไปให้ลุงพลไปกินของอร่อยๆผมบอกว่าลุงพลพรุ่งนี้ก่อนขึ้นศาลอะไรที่อร่อยที่ลุงพลชอบกินกินซะก่อนเพราะคุณมั่นใจว่าเผื่อไม่ได้ประกันตัว
เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดู